สวัสดีครับเรามาดูผลบอลโลกเมื่อคืนนี้กันดีกว่านะครับผมประจำวันพฤหัสที่21มิถุนายนนะครับเริ่มต้นด้วยทางเดนมาร์กครับเสมอกับออสเตรเลียไปครับ1ประตูต่อ1ฝรั่งเศสครับเฉือนเอาชนะเปรูไปได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์เจนตินานะครับผมโดนโครเอเชียครับถล่มนะฮะ3ประตูต่อ0เลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงครับโครเอเชียเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละเกมดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นเกมในกลุ่ม C นะครับผมเดนมาร์กเสมอกับออสเตรเลียไป1ประตูต่อ1ครับโดยที่เกมนี้เดนมาร์กได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่7ครับจากคริสเตียนอิลิกเซนครับยิงเข้าไปนะผมเสียบใต้คานไปอย่างสวยงามนะครับผมก่อนที่ทางออสเตรเลียครับจะมาตีเสมอจากจุดโทษของไมค์เจดีเนครับในนาทีที่38นะครับผมก็ต้องบอกว่านัดนี้จุดโทษที่เสียไปของทางเดนมาร์กเนี่ยยูซูพอลเซนทำเสียจุดโทษอีกแล้วนะครับผมก็นั่นแหละฮะนัดหน้าก็เลยโดนแบนไปนะครับผมก็จบเกมครับเดนมาร์กเสมอกับออสเตรเลียไป1ประตู1ครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนมาที่อีกคู่ของกลุ่ม C ครับผมฝรั่งเศสครับเอาชนะเปรูไปได้1ประตู0ครับโดยที่ฝรั่งเศสครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่34ครับจากจังหวะที่โอลิเวียชิลูครับได้ยิงในกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายครับแล้วก็ถูกทางกองหลังเปรูครับบล็อกแล้วก็บอลเนี่ยพุ่งไม่ใช่สิเรียกว่าย้อยข้ามโกครับมาที่การประตูครับแล้วก็เป็นทางคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับผมซัดเข้าไปโล่งๆครับผมแล้วก็เป็นประตูชัยให้ฝรั่งเศสครับเอาชนะเปรูไปได้1ประตูต่อ0นะครับเรามาปิดท้ายกันที่เกมของกลุ่ม D นะครับผมโอ้โหโครเอเชียครับโชว์ฟอร์มเทพครับถล่มเอาชนะอาร์เจนตินาไปขาดร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับโดยที่นัดนี้โครเอเชียครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่53ครับจากจังหวะที่บิลเฟตกับไบเยโลครับพลาดนะครับผมจะไปชิปบอลครับเพื่อให้กองหลังนะฮะแต่ว่าบอลเนี่ยมันหนีไปไม่พ้นทางแอนเต้เลบิกครับผมแล้วก็เป็นแอนเต้เลบิกเนี่ยกระโดดวอลเล่เข้าไปครับปุ้ง1-0 ครับผมโครเอเชียนำไปก่อนนะฮะก่อนที่ในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่80ครับลูก้าโมดิชครับจะยิงครับอ้อมตัวหนีกองหลังของทางอาร์เจนตินาครับบอลเนี่ยพุ่งโค้งเข้าเสียบเสาแรกไปอย่างสวยงามครับทำให้โครเอเชียครับนำ 2-0 ครับเท่านั้นยังไม่พอครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2ครับอีวานลากิติชครับมายิงอีกนะฮะผมทำให้จบเกมครับโครเอเชียถล่มเอาชนะอาร์เจนตินาไปอย่างขาดลอยจริงๆครับ3ประตูต่อ0นะครับสุดยอดเลยเรามาดูตารางคะแนนกันดีกว่าครับผมเริ่มกันที่กลุ่ม C ครับตอนนี้อันดับ1ฝรั่งเศสครับมีอยู่6คะแนนอันดับ2เดนมาร์ก4คะแนนครับแล้วก็อันดับ3ออสเตรเลียมีอยู่1คะแนนครับแล้วก็ทีมบ๊วยเป็นเปรูครับไม่มีคะแนนนะครับผมก็สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยฝรั่งเศสเข้ารอบแน่นอนครับ 100% นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าจะได้อันดับ1หรืออันดับ2ครับเพราะว่านัดหน้าเนี่ยจะเจอกับทางเดนมาร์กครับซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยขอแค่เสมอก็จะเป็นอันดับ1แน่นอนครับส่วนเดนมาร์กนะครับตอนนี้นัดหน้าเนี่ยขอแค่เสมอกับฝรั่งเศสครับก็จะได้เข้ารอบ 100% นะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นว่าออสเตรเลียจะชนะเปรูหรือเปล่านะครับผมก็นั่นแหละขอแค่เสมอก็พอแล้วสำหรับเดนมาร์กส่วนออสเตรเลียครับในทางทฤษฎียังไม่ตกรอบนะครับผมในนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าออสเตรเลียจะเข้ารอบเนี่ยต้องชนะเปรูให้ได้มากกว่า2ลูกนะครับแล้วก็ลุ้นให้เดนมาร์กเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสนะครับผมนั่นแหละครับเงื่อนไขนั้นจะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบแทนเดนมาร์กนะครับผมส่วนเปรูก็ตกรอบไปตั้งแต่นัดที่2เนี่ยแหละครับผมก็เตรียมแพ็คกระเป๋าเก็บข้าวของกลับบ้านได้เลยนะฮะมาดูกันที่กลุ่มนี้ดีกว่าครับผมตารางคะแนนของกลุ่ม D ครับหลังจากจบ2นัดไปครับผมโครเอเชียครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับผม2นัดเก็บไป6คะแนนนะฮะอันดับ2ตอนนี้เป็นไอซ์แลนด์ครับผมยังเตะไปแค่นัดเดียวครับมี1คะแนนอันดับ3เป็นอาร์เจนตินาครับ2นัดเก็บไปได้แค่แต้มเดียวครับแล้วก็ประตูได้เสียลบ3เนี่ยอันดับ4ครับเป็นไนจีเรียครับยังไม่มีคะแนนนะครับแต่ว่าเตะไปเพียงนัดเดียวนะครับผมโครเอเชียครับก็หลังจากที่ได้มา6คะแนนครับตอนนี้น่าจะเข้ารอบไปแล้วครับ 99.99% นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าจะได้อันดับ1หรืออันดับ2ครับผมส่วนอาร์เจนตินาครับพอแพ้ไปในวันนี้นะฮะเราบอกว่าตกที่นั่งลำบากจริงๆครับคือตอนนี้อาร์เจนตินาเนี่ยต้องลุ้นผลของทางไอซ์แลนด์กับไนจีเรียก่อนครับเพราะว่าคู่นี้จะเตะกันวันพรุ่งนี้นะผมถ้าไอซ์แลนด์ชนะเนี่ย
และไอซ์แลนด์มี4คะแนนก็ต้องบอกว่าอาร์เจนตินานี่เหนื่อยหนักแน่นอนนะครับผมเพราะว่าต้อง1คือต้องดูผลคู่ไอซ์แลนด์กับไนจีเรียก่อนถ้าไอซ์แลนด์ชนะเนี่ยก็จะไอซ์แลนด์จะมี4คะแนนแล้วนะสุดท้ายเนี่ยอาร์เจนต้องไปชนะทางไนจีเรียให้ได้แบบโอ้โหเยอะๆครับแล้วก็ต้องไปลุ้นให้ไอซ์แลนด์เนี่ยแพ้ทางโครเอเชียเยอะๆเหมือนกันครับซึ่งต้องบอกว่ามันยากมากจริงๆนะผมแต่ถ้าพรุ่งนี้ไอซ์แลนด์กับไนจีเรียเนี่ยเสมอกันไปคนละ1คะแนนนะครับก็จะทำให้คะแนนเนี่ยระหว่างไอซ์แลนด์อาร์เจนแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยจะหนีกันไม่เยอะครับจะต่างกันแค่คะแนนเดียวก็ทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยยังมีโอกาสให้อาร์เจนตินาลุ้นเข้ารอบได้นะผมก็ยังไงก็ต้องรอดูผลวันพรุ่งนี้ก่อนครับว่าไอซ์แลนด์กับไนจีเรียจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็สุดท้ายอาร์เจนตินาก็ต้องมารอลุ้นพึ่งผลการแข่งขันของคนอื่นครับทั้งที่ตัวเองก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะผมสุดท้ายก็นั่นแหละฮะต้องลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้ผลจะเป็นยังไงครับสำหรับไอซ์แลนด์กับไนจีเรียครับผมจะทำให้อาร์เจนตินายังมีลุ้นเข้ารอบอีกหรือเปล่าต้องตามลุ้นกันนะครับเรามาดูกันที่โปรแกรมฟุตบอลโลกนัดถัดไปครับประจำวันศุกร์ที่22มิถุนายนนี้ครับผมก็เริ่มต้นกันที่คู่หัวข้ามครับตอน1ทุ่มบราซิลครับพบกับคอสตาริกาตอน4ทุ่มไนจีเรียพบกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตอน1ครับเซอร์เบียจะพบกับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมสำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดก็ดูทางด้านขวามือได้เลยครับใส่เอาไว้ให้แล้วนะฮะนั่นแหละครับเพื่อนๆก็เป็นภาพรวมของผลบอลโลกในวันพฤหัสที่21มิถุนายนนะครับผมเดนมาร์กกับออสเตรเลียยังต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเข้ารอบนะฮะส่วนฝรั่งเศสก็เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เขี่ยเปรูตกรอบไปครับเช่นเดียวกับทางโครเอเชียครับที่เข้ารอบแน่นอนครับ 100% แล้วก็ทำให้อาร์เจนตินาครับต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับมีอะไรให้ได้ลุ้นตื่นเต้นกันตลอดเลยนะฮะนั่นแหละครับก็เป็นภาพรวมของฟุตบอลโลกในวันนี้นะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมในผลบอลโลกครับในวันศุกร์ที่22มิถุนายนนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ